างบ้านโครงเหล็กแบบน็อกดาวด้วยเองทำได้ง่ายนิดเดียวคลิปวิดีโอที่แล้วทำเรื่องโครงเหล็กไปแล้วนะครับคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำพื้นครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับหลังๆก็เริ่มไม่ค่อยง่ายนะเริ่มแอดวานซ์ไปเรื่อยนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าทุกคนที่อยากจะทำยังสามารถทำเองได้อยู่ครับก็เป็นกำลังใจกับพ่อบ้าน DIY เหมือนผมทุกคนนะครับถ้าเราอยากทำเองนะครับลองทำดูครับเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะตามมาบอกไว้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ติดตั้งไม่เยอะนะครับแต่จะพูดเยอะเพราะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจในเรื่องของการทำพื้นของโครงบ้านน็อกดาวน์ครับตอนนี้บ้านผมหลังคายังไม่มีแต่ผมจะทำการปูพื้นตรงนี้ก่อนเลยวันนี้ไปสั่งวัสดุปูพื้นมาแล้วนะครับแต่ของยังมาส่งไม่ถึงนะครับก็เลยจะมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงปูพื้นก่อนและทำไมผมถึงไม่ทำหลังคาก่อนนะครับตอนที่ขึ้นโครงเหล็กเพื่อนๆจะเห็นผมทำโครงหลังคาก่อนนะแล้วก็เอาผ้าใบขึงเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่มเงาในการทำงานครับบางคนบอกว่าปูพื้นก่อนเอาเดี๋ยวทำงานไปเดี๋ยวมันก็เลอะเดี๋ยวมันก็เละแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งทำความสะอาดเก็บสีนะครับจริงๆปูพื้นทีหลังก็ได้นะไม่ได้ผิดสิ่งที่ผมอยากจะบอกและผมเน้นย้ำนะครับในการทำงาน DIY ของผมนะครับผมเน้นในสิ่งที่ผมทำง่ายและสะดวกที่สุดซึ่งถ้าผมจะต้องทำหลังคาก่อนใช่ไหมผมจะต้องยกบันไดนะครับค่อมโครงเหล็กที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้ค่อมไปค่อมมานะครับแล้วเกิดตกลงมาจากหลังคานะครับตัวผมจะลงมาฟาดกับโครงเหล็กข้างล่างพอมันมีพื้นตรงนี้ต่อขึ้นมาอีกประมาณ 20-30 เซนนะทำให้ผมทำงานหลังคาได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นดินนะก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทำโครงเหล็กเนี่ยผมเอาบันไดวางบนพื้นครับซึ่งมันไม่มั่นคงมากๆครับแล้วผมรู้สึกว่ามันอันตรายมากๆทีนี้เรามาพูดถึงวัสดุที่เราจะใช้ปูพื้นบ้านสำเร็จรูปหรือบ้านน็อกดาวน์แบบนี้นะครับเพราะว่าเราทำเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับมันรับน้ำหนักได้ไม่เยอะมากนะครับดังนั้นวัสดุที่มาปูพื้นจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะถ้าเพื่อนๆคิดจะปูกระเบื้องจริงๆก็ทำได้นะคือถ้าโครงสร้างของเพื่อนๆแข็งแรงเพียงพอนะครับเราสามารถปูกระเบื้องได้ด้วยซ้ำนะอันนี้วัสดุปูพื้นเลยอย่างแรกนะครับทุกคนจะใช้เหมือนกันเลยนะนั่นก็คือซีเมนต์บอร์ดครับซีเมนต์บอร์ดที่ใช้นะครับก็จะเป็นความหนา16มิลขึ้นไปนะครับแต่ถ้าดีเลยนะก็เอา20มิล นะครับหรือประมาณ2เซนนะครับราคาแผ่นนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700นะครับถึง900บาทนะอันนี้แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อซึ่งการปูซีเมนต์บอร์ดนะครับถ้าใครชอบพื้นลงพื้นลอฟอะไรอย่างเงี้ยก็ปูนะครับแล้วก็ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดนะครับก็จะได้เป็นพื้นลอฟเลยก็จะจบเลยนะอันนี้คือถูกที่สุดและทุกคนนิยมนะครับและถ้าเราเบื่อพื้นซีเมนต์บอร์ดนะเรายังสามารถเอากระเบื้องยางนะครับหรือพื้น SPC หรือเสื่อน้ำมันหรือหญ้าเทียมหรือพรมมาปูทับด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันจะได้ความเรียบนะครับเหมือนพื้นที่ในบ้านถ้าโครงสร้างเพื่อนๆแข็งแรงหลังจากปูซีเมนต์บอร์ดและโครงที่เพื่อนๆทำมันไม่มีการยืดหยุ่นนะครับหรือการให้ตัวนะเพื่อนๆยังสามารถใช้กระเบื้องธรรมดาเนี่ยปูได้ด้วยผมเคยทำรีวิวนะวิธีปูกระเบื้องโดยที่ไม่ใช้ปูนมาแล้วนะครับมันจะเป็นกาวสำหรับปูกระเบื้องเลยนะปูแบบนั้นนะครับสามารถใช้งานได้คือถ้าเราเอาปูนกาวเนี่ยมาปาดบนซีเมนต์บอร์ดนะครับถ้ามันมีการให้ตัวเนี่ยตัวพื้นนะครับมันมีโอกาสแตกง่ายคือซีเมนต์บอร์ดกับสมาร์ทบอร์ดนะครับก็ผมจัดเป็นอยู่ในประเภทเดียวกันแล้วกันนะเพราะว่าการทำงานคล้ายๆกันเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยตามยี่ห้อแล้วก็ตามวัสดุที่เพื่อนๆชอบทีนี้วัสดุต่อมาที่ปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยมใช้แต่ผมก็ว่าดีเหมือนกันนั่นก็คือไม้จริงนะครับแต่ไม้จริงปัญหาระยะยาวก็คือเรื่องของปลวกนะครับเพราะนั้นต้องเลือกไม้ที่คุณภาพดีพอไม้คุณภาพดีราคามันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวมันก็เลยนำมาสู่ไม้เทียมนะครับเดี๋ยวนี้มีไม้เทียมขายเยอะแยะมากมายเลยความยาว2เมตร40ถึง3เมตรเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ15ถึง20เซนนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ500บาทนะครับจนถึง 1,000 บาททีเนี้ยผมตอนแรกผมก็คิดว่าจะใช้แบบนั้นนะแต่พอมาคำนวณดูแล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยผมต้องใช้เงินเกือบ 20,000 คือค่าโครงเหล็กแค่ 15,000 ปูพื้น 20,000 แล้วเดี๋ยวจะเจอหลังคาอีกคือผมรู้สึกว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงเกินงบไปซะหน่อยนะแต่ถ้าใครมีกำลังนะครับหรือใครอยากได้นะก็ใช้แบบนั้นได้นะซึ่งข้อดีของการใช้พื้นสำเร็จรูปคือมันวางง่ายตัดต่อง่ายนะครับแต่งง่ายนะครับเวลามีปัญหารื้อขึ้นรื้อลงยกมันค่อนข้างทำงานง่ายกว่าครับข้อดีของพื้นไม้สำเร็จรูปคือปูเสร็จแล้วนะครับบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บสีนะบางยี่ห้อก็เป็นงานดิบใช้อย่างนั้นได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะลดขั้นตอนในการทำงานเราไม่ต้องมาปูอะไรทับแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีลายไม้ของเขามาเลยนะครับอย่างมากก็อาจจะแค่ทาสีนะ
ที่สำคัญคือมันค่อนข้างหนาครับความแข็งแรงในการทำพื้นนะแบบที่พื้นอย่างพื้นที่ผมทำวันนี้นะครับเหมาะจริงๆเหมาะกับการใช้ไม้เทียมเพราะผมตั้งใจใช้ไม้เทียมตอนแรกแต่เห็นราคาแล้วไปไม่ไหวจริงๆนะแล้วพอดีเมื่อวานนะครับไปเดินร้านวัสดุก่อสร้างบอกเลยไปเดินภัยวัสดุนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าก็คงต้องลดงบประมาณนะครับไปซื้อซีเมนต์บอร์ดนะแต่พอดีไปเจอบอร์ดปูพื้นตัวใหม่ของเชอร่านะครับซึ่งเฮ้ยผมว่าเขาดีไซน์ออกมาดีทีเดียวนะครับมันก็คือเป็นเหมือนซีเมนต์บอร์ดเลยนะครับแต่ความหนาเนี่ยแค่ 1.6เซนนะครับคือจริงๆมันบางไปหน่อยนะผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าจะเอามาใช้ดีไหมแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสตูดิโอไม่ได้รับน้ำหนักเยอะไม่ได้มีเด็กมากระโดดเล่นนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาลองปูดูนะแต่ถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงยังไงเนี่ยอาจจะต้องทำการเสริมโครงเพิ่มเหมือนกันตัวนี้ขนาดมันคือ 1.20 × 2.40 เมตรนะครับซึ่งเท่ากับพื้นที่ที่ผมเว้นไว้ตรงนี้เลยวาง5แผ่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องตัดเลยนะตัดเข้ามุมนะครับตามหัวเสาอย่างเดียวนะคือจบงานง่ายมากๆที่สำคัญคือเขาเซาะร่องเป็นลายไม้แบบมีเซียนมาให้เลยนะครับทีนี้ถ้าใครจะทำออฟฟิศนะครับที่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนนะไม่แนะนำนะเพราะว่าเวลาถ่ายล้อมันจะกอกๆๆๆๆนะแต่ถ้าใครนะครับคิดจะปูพื้นนะครับแล้วอยากได้ลายนะครับเป็นไม้ขึ้นมาเป็นเส้นๆนะตัวนี้นี่ถือว่าราคาถูกมากแล้วอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกับซีเมนต์บอร์ดในขนาดเท่ากันเลยเพราะนั้นวันนี้ผมจะปูบอร์ดตัวนี้ลงไปที่พื้นก่อนครับนี่คือวัสดุที่ผมพูดถึงนะครับตอนนี้ก็ส่งมาถึงบ้านผมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ลองยกขึ้นมาปูแผ่นหนึ่งสรุปนะครับผมไม่ต้องเสริมโครงเพิ่มนะตอนนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับพื้นก็แน่นใช้งานได้นี่ฮะก็ถือว่าแข็งแรงนะอย่าไปกระโดดเยอะกลัวแตกเหมือนกันทีเนี้ยเวลาทำงานนะครับตัวเนี้ยแผ่นหนึ่งเนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณ 70-80 กิโลนะครับซึ่งบอกว่าคนเดียวพอยกไหวแต่หนักพอสมควรคือแนะนำเวลาที่เขามาส่งเนี่ยให้วางใกล้ๆหน้างานของเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าต้องยกไกลๆเนี่ยหนักเอาเรื่องครับเวลายกเวลาย้ายนะครับก็ค่อยๆไปครับทีละมุมนะนะครับแต่ว่าคนเดียวก็พอยกได้ครับอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่คลิปที่เริ่มทำโครงเหล็กเลยนะครับว่าไซส์ที่ผมทำเนี่ยก็คือ6 × 2.40 เมตรครับเพื่อจะเห็นนะครับว่าผมสามารถเอาแผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยมาวางบนโครงเหล็กของผมได้เลยนะคือการตัดแต่งนะครับต่างๆจะน้อยมากนะเพื่อลดภาระในการทำงานนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตัดนะครับเพื่อจะใช้ลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้องก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมใช้ตัวเลื่อยวงเดือนนะครับ5 นิ้วไร้สายแบบนี้นะมันก็จะสะดวกกว่านะครับทุกคนครับชิ้นที่ผมว่าใส่ยากที่สุดนะคือชิ้นตรงกลางระหว่างเสา2 ต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะว่าคนเดียวจะไหวไหมทุกคนครับเมื่อวานยกพื้นลงไปตอนเย็นนึกว่าจะเสร็จแต่ไม่เสร็จมาเจอปัญหาที่วัสดุครับตัวแผ่นไม้ที่มาส่งเนี่ยครับมีรอยมาแบบนี้ตอนแรกผมกะว่าอันนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวจะทาสีกบนะครับก็น่าจะใช้ได้แต่พอมาเจอแผ่นนี้ไม่ไหวจริงๆครับแล้วทำไมตอนมาส่งผมถึงไม่เช็คให้ดีจะต้องบอกว่าตอนมาส่งเนี่ยเขาใช้รถเคียบนะครับยกแผ่นไม้ลงมาเป็นปึกวางนะผมไม่สามารถไปยกเปิดดูทีละแผ่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือวางไว้แล้วเราก็ค่อยๆทยอยใช้งานไปนะครับมาเจอแผ่นที่มีปัญหาคือ2 แผ่นสุดท้ายซึ่งวันนี้ผมสั่งของมาจากไทยวัสดุนะผมก็เลยติดต่อไปทางเพจของไทยวัสดุนะครับเพื่อแจ้งว่าของที่เราสั่งมาเนี่ยมันมีปัญหานะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะทางแอดมินของไทยวัสดุเนี่ยเขาก็ตอบมานะครับว่าเดี๋ยวเขาจะดูให้เบื้องต้นนะครับให้เราแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อออเดอร์สินค้าหรือใบเสร็จรับเงินนะครับไปทางไทยวัสดุก่อนหลังจากนั้นวันนี้ผมก็ต้องรอโทรศัพท์นะว่าของที่มีปัญหาจากการผลิตหรือการจัดส่งหรือการเก็บนะครับทางไทยวัสดุเนี่ยเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาให้เรายังไงครับสำหรับแผ่นพื้นสำเร็จนะครับที่มีปัญหานะครับเรื่องรอยเลอะวันก่อนนะครับผมจัดการแจ้งกับไทยวัสดุนะครับเขาก็ตอนเช้าอีกวันนึงนะจัดการมาส่งของใหม่ให้ผมเปลี่ยนกลับให้เรียบร้อยเลยครับตอนนี้ก็เป็นแผ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าวัสดุก่อสร้างนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีดีเฟกต์นะครับตอนที่เรารับของนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถตรวจเช็คได้นะซึ่งก็โชคดีนะที่ผมสั่งกับทางไทยวัสดุนะครับเขาก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเราก็มาทำงานของเราต่อครับ
อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพอใช้แผ่นพื้นไม้สำเร็จรูปแบบนี้นะครับก็ลดขั้นตอนการทำงานไปเยอะมากๆนะครับก็คือแผ่นพื้นเนี่ยผมแทบไม่ต้องตัดเลยนะสำหรับการยึดโครงนะครับผมก็จะเลือกสกรูแบบนี้นะครับจะเป็นสกรูปลายสว่านหน้าตาก็จะเป็นดอกประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งแบบนี้นะเราไม่ต้องเจาะนำนะครับเราสามารถยิงเข้าไปในโครงได้เลยครับทุกคนด้วยเวลาที่เราใช้ตัวไขควงไฟฟ้านะครับยิงเข้าไปนะบางทีพอสกรูครับมันเอียงนะมันจะทำให้ปั่นด้านข้างนะครับแล้วก็ไม้เป็นรอยแบบนี้ได้นะตัวโครงนะครับผมไม่ได้ยิงถี่มากนะผมจะเว้นระยะนะครับประมาณไม้2แผ่นนะครับแล้วก็ยิงกลางนะครับแบบนี้นะโดยรอบนี้นะครับผมก็จะเอาดอกสว่านนำไปก่อนนะพอไปถึงเหล็กนะครับแล้วผมก็ค่อยเปลี่ยนครับเอาดอกปลายสว่านจ่อเหล็กนะครับใส่ไปนะแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้นะครับสังเกตนะครับกับตัวนี้นะครับที่เอาตัวสกรูยิงลงไปเลยนะตรงปากเนี่ยมันจะวิ่นวิ่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสว่านเจาะนำเนี่ยงานก็จะเรียบร้อยกว่านะตอนนี้นะครับผมก็ยิงสกรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกอะครับแผ่นมันจะดับเวลาเดินนะครับตอนแรกที่ระวังเฉยๆนะเวลาเดินนะครับตัวแผ่นเนี่ยมันจะกระพือนะกระทบกับโครงเหล็กนะครับจะมีเสียงป้องแป้งป้องแป้งนะแต่เวลาที่เพื่อนๆยิงสกรูลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นก็จะนิ่งขึ้นเงียบขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าซีเมนต์บอร์ดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับมันไปอยู่บนโครงเหล็กนะมันไม่ได้เงียบมากนะครับถ้าเกิดใครรำคาญนะครับเวลาเดินเสียงป้องแป้งป้องแป้งเนี่ยแบบนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เงียบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลองแผ่นยางด้านล่างนะครับก็จะเงียบขึ้นนะแต่ว่าอันนี้พอดีผมไม่ได้ลองนะแล้วผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่จากที่ลองใช้งานดูนะครับลองเดินไปเดินมานะครับลองกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งดูนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะครับมันเป็นเสียงของตัวบอร์ดตัวนี้นะแต่ว่าเวลาที่เรามีผนังมาเสร็จเรียบร้อยนะมีกระแพงเสร็จเรียบร้อยนะมีน้ำหนักกดลงไปสักพักนึงนะครับตัวแผ่นเนี่ยมันจะแนบกับตัวโครงเหล็กนะครับเสียงก็จะเงียบขึ้นความรู้สึกของการใช้งานนะครับจะเหมือนกับเวลาที่เราไปเดินบนสะพานเหล็กปูไม้เทียมนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้พื้นที่เงียบกว่านี้นะครับอย่าลืมลองยางนะครับแล้วก็ปูซีเมนต์บอร์ดนะครับแล้วก็ปูทับนะครับไม่ว่าจะปูกระเบื้องทับนะครับหรือว่าจะปูกระเบื้องยางหรือ SPC ก็ได้นะครับตัวพื้นจะแน่นแล้วก็เงียบกว่านี้นะแต่ว่าวิธีนี้ที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นวิธีที่ประหยัดส่วนเรื่องของงานเก็บสีนะครับวันนี้ยังไม่ทำนะผมจะรอทำตัวหลังคาให้เสร็จก่อนนะครับผมถึงจะกลับมาเก็บสีที่งานพื้นครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็มาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทำบ้านน็อกดาวน์นะครับแล้วต้องการปูพื้นจะเลือกแบบไหนดีนะครับก็แนะนำไปแล้วนะครับส่วนตัวผมเองผมก็เลือกแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูปแบบนี้ของเชอร่านะครับแล้วงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบายมีพื้นละแต่ยังขาดหลังคาอยู่ไปลุยกันต่อ